สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงัวงามบ้านสว่างแชนแนลพี่น้องมื้อนี้บ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงัวงามบ่ได้พาพี่พาน้องไปชมงัวชมควายที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพู่บุตรร่อยเลยพี่น้องติดภารกิจพี่น้อง2ภารกิจภารกิจ1ก็เป่างัวออกลูกพี่น้องแม่ทองม้วนออกแล้วพี่น้องได้ลูกชายได้ตัวผู้ตามคาดตามตำราพี่น้องตำรา1ก็คือเลื่อยมือมาเลื่อยมือออกมาจักหกมือเลยพี่น้องก็เป็นตัวผู้เขาจะว่าถ้ามันเลยกำหนดนี่เป็นตัวผู้รถก็เป็นตามตำราพี่น้องเนาะอันที่สองนุ่มเพิ่นจากออกพี่น้องนุ่มจากออกนุ่มเสียออกผู้เฒ่าเพิ่นว่าก็ตามตำราได้ลูกผู้แน่นอนเขาจะมาเบิ่งก็ได้อีหลีพี่น้องอันที่สามก็คือสลับพี่น้องได้ลูกแม่แล้วก็มาได้ลูกผู้สลับกันโอ้ยเขาตำราค่ะแม่นี่ได้ลูกชายเฝ้างัวซอยงัวกินนมก็เลยบ่ได้ไปพาพี่พาน้องชมงัวล่ะพี่น้องบ่ได้เปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมแต่ว่าก็มาชมวิธีการให้ซอยเหลืองัวหน่อยกินนมเนาะพี่น้องเนาะลูกงัวกินนมเพราะว่าจําเป็นที่สุดคือต้องได้กินน้ํานมเหลืองพี่น้องก็ได้เบิ่งคลิปปล่อยไปแล้วพี่น้องติดตามชมให้นําอันนี้ภารกิจที่2ก็คือเอาฝุ่นออกจากคอกงัวพี่น้องระดาฟาร์มออกจากระดาฟาร์มพี่น้องอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากจากเนี่ยก็แฮปปี้ว่ะแฮปปี้ยังช่องยังสีประชานพันให้นำนี่แฮปป้ายังแน่ก็ป้ายังแน่ก็เพิ่นมาแจ้ให้พี่น้องเพิ่นมาเฮ็ดให้ฝุ่นป้าที่ป้ายังก็ป้าพี่เพิ่นมาแจ้ฝุ่นให้พี่น้องนี่เพิ่นเอาฝุ่นออกโอ้เฮ็ดดีพี่น้องเฮ็ดดีพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจอยู่ไกลพี่กัดเพิ่นก็อยู่บ้านคะได้ใหญ่ตำบลคะได้ใหญ่น้ำห้อยสังห้อยแจกห้อยนายนี่แหละพี่น้องติดต่อเพิ่นได้เพิ่นบริการถึงทีบริการดีย้ายให้เบิดทุกกองเลยพี่น้องพูดน่ะใส่เต็มรถอะยะพี่น้องติดต่อเพิ่นรถละ200เท่าไหร่220พี่น้องรถละ220เพิ่นบริการให้ไกลบริการเบิดพี่น้องติดต่อเพิ่นได้มีเบอร์โทรเดี๋ยวจึงสิขอเบอร์โทรนําเพิ่นต่อมานี่ใหญ่ไว้ติบ่ใหญ่ไว้เพิ่นก็มาคือกัน2คันพี่น้องพี่2คันคันนี่กําลังสิเต็มเจ๋งกว่าเด้นี่อันอีหยังก็ซื้อช่อง TikTok บอกกันน่ะนี่หนุ่มน้อยเพิ่นมีช่อง TikTok เดี๋ยวสิประชาพันธ์ให้เพิ่นเบิ่งนําฮะซื้อหยังก็ลูกช่องนึงฮะจําบ่ได้นะครับอ้าวจําซื้อช่องอ่ะของบ่ได้โอ้ป๋าไว้แต่ป๋าไว้แก้ฝุ่นว่าซั่นอ่ะเพิ่นมาบริการเพิ่นมาให้ความอนุเคราะห์มาแก้ฝุ่นออกจากคอกระดาฟาร์มให้พี่น้องพุ่นน่ะนี่คือภารกิจที่2เนาะพี่น้องเนาะบ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงัวงามต้องขอกราบอภัยอีกครั้งนึงบ่ได้พาพี่พาน้องไปชมงัวชมควายงามที่ตลาดนัดเนาะพี่น้องเนาะก็เนื่องจากมีภารกิจคือว่าเนี่ยพี่น้องพุ่นน่ะเพิ่นแจรถบริการคันละเที่ยวละพี่น้องตอกละ220พี่น้อง220ไก่บริการถึงทีพี่การเพิ่นอยู่บ้านคะได้ใหญ่ตำบลคะได้ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเนี่ยเพิ่นมาบริการก็ต้องขอบคุณเพิ่นอีกเทื่อนึงมีหนุ่มหน่อยกำลังดี2คนมาซอยเหลือเพิ่นมื้อนี้วันเสาร์อาทิตย์ได้มาซอยพอซอยซอยพอเนาะซอยพอเด้เนาะซอยพอทั้ง2นี่เพิ่นมาซอยเหลือแต่ว่าเพิ่นก็มีช่อง TikTok อยู่เพิ่นลืมบ่ซั่นบ่แม่นดอกเพิ่นบ่ทันจักประชาสัมพันธ์แต่ว่ามีผู้ติดตามเพิ่นหลายแล้วเพิ่นว่าเอาคอยชมเนาะบ้านสว่างงัวงามพบกับพี่กับน้องเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําพี่น้องเนาะขอบคุณที่ผ่านมาเฮากําลังก้าวเข้าสู่20,000ซับ20,000ยอดผู้ติดตามสําหรับบ้านสว่างงัวงามพี่น้องสําหรับช่องบ้านสว่างชาแนลก็40,000กว่าๆพี่น้องใกล้จะก้าวเข้าสู่50,000ซับก็ฝากพี่ฝากน้องซอยกันเนาะพี่น้องเนาะซอยอีกครั้งนึงก็ขอบคุณที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจักหน่อยก็ปล่อยฝากพี่ฝากน้องให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมบรรยากาศการขนฝุ่นออกจากคอกนี่คอกพี่น้องคอก2ปีแล้วพี่น้องบ่ได้เอาออก2ปีแล้วบ่ได้ออกว่าแต่ได้มีโอกาสเอาออกนี่ล่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพบกันอยู่ตลาดบ้านเชียงหวังสําหรับคลิปเปิดราคางัวราคาควายพี่น้องสําหรับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ